ไม่ถ้าเขาดูดูเป็นเมียงไม่ถ้าเขาไปหาเมื่อไรไม่ใช่ถ้าเราเอาเรื่องเอาเรื่องแล้วจะให้ติดคุกให้ตำรวจฟ้องไม่ได้ครับนะครับไม่รถมีรถคันอยู่แล้วมีหาเมื่อมีรถคันอยู่แล้วมีหาช่างมันได้สาระมึงจะมียอยคนเที่ยวนี้เหมือนมึงจีนแหละไม่ใช่มึงฟังดิมึงไอ้เหมือนจีนเนี่ยไม่ให้ตำรวจใส่หน้ารถมันก็ดีนะไม่ใช่หมดเลยใครแค่ขับเข้ามาก็มองอยู่แล้วเราดูเจตนาการสอบปากคำทางเจ้าของรถนะครับก็ทราบว่าทางคนที่ในคลิปข่าวนะครับก็เป็นเพื่อนของเขานะครับก็รับว่าเป็นตำรวจจริงนะครับเป็นตำรวจครับเป็นตำรวจอยู่ที่กองบังคับการตำรวจกองบังคับการดำเนินการตำรวจภูธรภาค2ครับได้คุยกับเขาที่เขายอมรับสารภาพมากครับครับผมก็ได้รีบประสานทางผู้บัญชานะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับทางเจ้าตัวแล้วเจ้าตัวเองก็รับว่าตัวเองเป็นบุคคลในภาพคลิปดังกล่าวจริงนะครับก็เท่าที่ถามเหตุการณ์ก็คือเขาไปทานข้าวกับเพื่อนเขานะครับแล้วก็นั่งรถมากับเพื่อนในรถเบนซ์ดังกล่าวนะครับเมื่อเกิดเหตุเนี่ยทางเขาก็ลงมาก็จะต้องการจะมาพูดคุยมาเคลียร์ด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะด้วยอาการที่ว่าไปดื่มสุรามาก็เลยอาจจะพูดจาอาจจะดูไม่เหมาะสมนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่าไปทำร้ายทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายอาจจะเป็นลักษณะของการเข้าใจผิดกันหรือเปล่าเดี๋ยวสารวัตรจะเดินทางไปพูดคุยกับทางกู้ภัยเป็นการส่วนตัวเนาะจะได้เข้าใจปัญหาซึ่งกันและกันไปคุยฮะเดี๋ยวผมกำลังกดติดต่อทางสารวัตรเองว่าจะคุยตรงไหนได้อะไรเนี่ยเป็นการส่วนตัวดีกว่าเพราะว่าไม่อยากให้ต่อหน้าคนอื่นแล้วทุกคนมันก็รักษาภาพของตัวเองเนี่ยได้ครับได้ครับได้ครับผมไม่ได้ขอโทษก็ได้เป็นปากเป็นคำแล้วแบบจริงใจอ่ะไม่ได้ขอแบบต่อหน้าสื่อแล้วก็ใจไม่ได้คิดว่าจะอะไรเนี่ยผมก็ไม่อยากทำอย่างนั้นได้ครับได้ครับอยากขอโทษจริงๆแล้วก็คิดจะพบกันอะไรอย่างเงี้ยหมายว่ารู้จักกันต่อไปได้ในอนาคตนะได้ครับได้ครับอะไรกับทักทายคิดแก้เรื่องใจกันได้อะไรอย่างเงี้ยได้ครับท่านสวัสดิ์เขาไม่ผิดครับตำรวจเขาเนี่ยคือผู้ภัยแต่แจ้งความเป็นคดีอะไรไหมไม่ค่ะไม่ได้แจ้งนะคะทางเราก็ไม่ได้แจ้งเพราะว่าไม่ได้ติดใจอะไรพี่คนนั้นเขาอยู่แล้วหนูก็ไม่มีอะไรที่จะฝากเพราะว่ากู้ภัยกับตำรวจเราทุกสังกัดทำงานเป็นทีมเดียวกันอยู่แล้วเข้าเวลามีอะไรก็ช่วยเหลือแล้วก็เกื้อกูลกันอยู่แล้วค่ะไม่ได้มีอะไรที่ว่าแบ่งหน้าที่ใครหน้าที่มันอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามีปัญหาแบบเรื่องอะไรขอความช่วยเหลือเราก็ช่วยกันอยู่แล้วค่ะเขาทำงานทีมเดียวร้อยเวรกับคู่กรณีเราถ้าเรียกมาคุยเราก็พร้อมที่จะจบพร้อมที่จะคุยค่ะพร้อมเสมอค่ะพร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะชี้แจงทุกอย่างค่ะ